รทีพากันดีใจยิ้มย่องผ่องใสในเมื่อรู้ข่าวว่าองค์พระบรมศาสดามีบัญญัติออกมาว่าห้ามแสดงฤทธิ์ภิกษุภิกษุณีไม่มีที่จะยกเว้นแม้ว่าจะจำเป็นงดเว้นแสดงมิได้แต่นี้พวกตนสบายถ้าแข่งยังไงต่อไปพระองค์คงนิ่งคราวนี้เราขอท้าประกาศทุกโอกาสเอาจริงแข่งปาฏิหาริย์กับพระโคดมทุกสิ่งมีอ้างอวดอิงสัจจริงทุกสิ่งไปให้ชนผู้สนใจทุกผู้ที่อยู่ไกลๆได้ทัศนาฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูราชาได้เสด็จไปหาพระศาสดาเล่าความเป็นไปแล้วกราบทูลถามที่ทรงตรัสห้ามภิกษุกระทำปฏิหารเดี๋ยวนี้เดียรทีเหล่านั้นหวังทำปฏิหารแข่งขันกับพระทรงชัยเที่ยวประกาศทั่วไปทั้งนอกในภาราจะขอประลองฤทธากับพระชินสีตอนนี้เดียรถีต่างอวดดีทนงแล้วพระพุทธองค์จะทรงทำประกาศนั้นพระพุทธพระจึงได้ตรัสไปแม้นว่าเดียรถีแสดงฤทธิ์เมื่อไรเราก็จะแสดงในปาฏิหาริย์ตำนานมีอันตถาคตนี้ต่างมีเห็นเป็นสำคัญพระเจ้าอาชาติศัตรูกราบทูลพระภาควันมิทรงเป็นการข้านพอบัญญัติหรือไรที่ทรงห้ามไว้ภิกษุใดๆทำปาฏิหาริย์ที่เราตรัสห้ามปาฏิหาริย์จะพอสงทั่วกันหากเราทำนั้นมีห้ามไว้ดังพระผัวในปลูกไม้ผลในอุทยานห้ามผู้ใดรุกรานเก็บกินไปใครฝืนคืนทำเมื่อใดต้องราชภัยให้ยำเกรงถ้าพระองค์เสวยเองแล้วโทษจะมีที่ตรงไหนตถาคตทำปาฏิหาริย์ก็เช่นกันจะผิดอะไรแต่นี้ไปอีก4 เดือนโดยมิเคลื่อนคลาดเพ่นอาสาหะมาเวหาดรุงร้องยองใหญ่กลางเดือน8นาทีสาวัตถีแดนไกลตถาคตจะได้ทำปาฏิหาริย์ยิ่งการใด
เหมือนดังพระพุทธถ้าเจ้าทั้งหลายเคยมีอยู่ในวิถีพุทธประเพณีมีมาได้ข่าวแล้วไปบอกชนทั้งหลายให้ได้รับรู้ว่าองค์พระโคดมจะหนีหน้าไปสาวัตถีพาราพวกเรามิรอช้าได้จะติดตามทุกยามมิห่างหายแม้ไกลสักแค่ไหนขอตามไปทุกยานหวังประชันปาฏิหาริย์เพื่อจะแข่งขันใครกันจะเหนือเราได้คราวนั้นองค์พระโพธิญาณออกภิกขาจารย์โปรดสัตว์ไปจากราชครึ่งแล้วพระองค์ทรงได้เสด็จมุ่งไปสาวัตถีโดยมรรคาเดียรถีก็ติดตามมาถึงแดนแคว้นแห่งพาราสาวัตถีเช่นกันแล้วบอกสิทธิ์ตนหญิงชายทั้งหลายโดยพลันออกทรัพย์ช่วยกันสร้างมนต์รบนั้นขึ้นพร้อมทันที